สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ G-Bond อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเกมที่กำลังจะออกมาให้เพื่อนเล่นกันมากมายแต่ G-Bond นะครับก็จะหยิบมา5เกมที่กำลังจะออกมาให้เพื่อนๆได้กราบปฏิทินรอกันไว้ก่อนจะมีเกมอะไรบ้างไปชมกันเลย Final Fantasy 15ครับจุดเด่นของเกม Final Fantasy 15ก็คือระบบ Battle System ครับเป็นกึ่งปาร์ตี้ที่บรรจุตัวละครได้สูงสุดถึง3คนผู้เล่นสามารถเลือกคำสั่งในระหว่างต่อสู้กับศัตรูครับและสับเปลี่ยนระหว่างตัวละครในการเล่นได้อีกด้วยทำให้นะครับระบบดังกล่าวแตกต่างเกมภาคอื่นๆที่จากปกติเป็นลักษณะเทิร์นเบสแต่ภาคนี้นะครับจะสามารถให้ผู้เล่นเดินหน้าโจมตีป้องกันแบบเรียลไทม์ได้ด้วยนอกจากนี้นะครับตัวละครเกมยังสามารถเลือกใช้อาวุธได้ตามที่ต้องการที่น่าตื่นตาของเกมนี้ก็คือครับผู้เล่นจะประสบกับศัตรูที่มีขนาดใหญ่และปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องตัวผู้เล่นเองจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างตัวละครครับเพื่อโค่นล้มศัตรูกราฟิกเกมถือว่าจัดทำได้อย่างคมชัดบรรยากาศในเกมออกมาดูล้ำสมัยครับสอดคล้องกับตัวละครเกมที่ดูเสมือนจริงราวกับมนุษย์นอกจากนี้นะครับ Final Fantasy 15ก็ยังมีโหมดออนไลน์และอาจได้เห็นการเปิดตัวลง PC ด้วยเช่นเดียวกันครับเกม Final Fantasy 15นะครับกำหนดวางขายในปี2016บน Xbox One PlayStation 4ครับเกมถัดมาครับ Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ครับ Naruto ภาคนี้ครับ Ultimate Ninja Storm 4ที่หลายๆคนรอคอยล่าสุดบันไดนามโกครับได้ประกาศเลื่อนการวางจำหน่ายเวอร์ชันญี่ปุ่นครับจากปลายปีนี้ไปเป็น4กุมภาพันธ์ปีหน้าบนเครื่อง PlayStation 4สำหรับเวอร์ชันภาษาอังกฤษทางบันไดนามโกนะครับได้ยินว่าเกมมีแผนออกขายจริงในวันที่9กุมภาพันธ์ปี2016ในอเมริกาเหนือสำหรับ PC PS4 Xbox Oneโดยก่อนหน้านี้ครับประกาศทำลง3แพลตฟอร์มนี้เท่านั้นและแน่นอนครับคาดว่าเหตุผลที่เลื่อนนั้นเพราะมีการเพิ่มตัวละครอย่างโบรูโตและซาราดะซึ่งเป็นทายาทของนารูโตะนั่นเองครับเพื่อไม่ให้ชนกันกับการออกฉายของโบรูโตะนารูโตะเดอะมูฟวี่นั่นเองเกมนี้ปีหน้าก็คงต้องติดตามกันให้ได้ครับมาถึงเกมที่3ครับ Star Wars Battlefront นะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวใหม่ๆออกมาให้อัปเดตกันครับไม่ว่าจะเป็นเทรลเลอร์เกมคุณภาพสูงทั้งภาคพื้นดินและอากาศนะครับซึ่ง EA ก็ได้โชว์เกมเพลย์ในโหมดผู้เล่นหลายคนให้ดูกันไปแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องครับเปิดเผยออกมาบ้างล่าสุดนะครับปีเตอร์มัวร์ผู้บริหาร EA Sport นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ GameSport ว่าStar Wars Battlefront ภาคล่าสุด นะครับจะมีโหมด Single Player ให้เล่นส่วนเหตุผลที่พัฒนาส่วนของ Single Player นั้นนะครับก็เพราะทางทีมงานเชื่อว่าครับเกมชูตติ้งประเภทนี้เกมเมอร์มักจะสนใจในส่วนของมัลติเพลเยอร์มากกว่าครับเกมมีวางจำหน่ายในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับบน PS4 และ Xbox One ขยับเข้ามานะครับกับเกมที่กำลังจะออก Fallout 4ครับเรียกได้ว่าเล่นกันให้เบื่อไปอีกข้างครับเมื่อ Bethesda ครับออกมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยผ่าน Twitter ว่าเกม Fallout 4ครับสามารถเล่นต่อได้ไหมหากเล่นเนื้อเรื่องหลักจบไปแล้วเราก็ยังคงสามารถเล่นต่อได้ครับแถมเกมจะไม่มีการจำกัดเลเวลตัวละครและนี่นะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เกมเมอร์หลายคนต้องการเพราะภายในเกมนั้นครับมีภารกิจรองให้ทำมากมายเหลือเกินเกม Fallout 4ครับพัฒนาโดย Engine Creation แบบเดียวกับ Skyrim กำหนดวางจำหน่ายก็10พฤศจิกายนนี้ครับ PS4 และ Xbox One PC พลาดไม่ได้ทั้งปวงครับและมาถึงเกมที่ออกไปแล้วครับสำหรับ Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ต้องบอกว่าเทรลเลอร์นะครับดูดีไม่แพ้เทรลเลอร์ของ New Gear ที่เคยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แถมเราก็ยังได้เห็น Metal Gear ครับที่ดูแล้วมีพิษสงไม่แพ้ตัวที่เคยเห็นในภาคก่อนๆในภาคนี้ครับจะเป็นจุดเชื่อมสิ้นสุดที่ผู้เล่นจะได้ทราบถึงจุดเปลี่ยนของตัวละคร Big Boss ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเกม Metal Gear ในปี1987ครับแนะนำนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้อาจต้องศึกษาเรื่องราวกันสักหน่อยซึ่งในตอนนี้เพื่อนๆคงได้ลองเล่นกันแล้วจะเป็นเกมยอดเยี่ยมหรือถูกใจคอเกมอย่างที่คาดไว้หรือไม่นะครับคงต้องตัดสินใจกันเองสำหรับวันนี้ G-Bond ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้านะครับมีอะไรมาให้ติดตามกันอย่าลืมนะครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ G-Ting ในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคุณผู้ชมต้องรอชมในสัปดาห์หน้านะจ๊ะแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวค่ะสามารถคลิกติดตามรายละเอียดนะคะรวมไปถึงนี่เลยข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะกลับมาจะเจอกันได้อีกที่เดิมเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ยุกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ